สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะชวนเพื่อนๆทำเมนูปลาแซ่บๆอีกเมนูนึงนะครับนั่นก็คือเมนูหมกหม้อปลานิลครับเป็นเมนูที่เราทำทานกันบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเนื้อปลาเนี่ยมันหอมหวานแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่เครื่องสมุนไพรเนี่ยไปหลายชนิดเลยนะครับทำให้น้ำแกงเนี่ยมันมีความเข้มข้นแล้วก็หอมสมุนไพรมากๆเลยนะครับที่สำคัญใช้เวลาทำแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับเราหมกจากหม้อนะครับง่ายๆเลยแล้วเราเอาใบตองไว้ข้างบนด้วยนะครับทำให้ความหอมของใบตองเนี่ยมันอบอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเนื้อปลาเนี่ยหวานจวกเลยนะครับยิ่งเราใส่ตัวกะหล่ำปลีลงไปด้วยนะครับทำให้น้ำแกงของเราเนี่ยมันหวานจากกะหล่ำปลีนะครับหวานจากธรรมชาติเลยโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นรากผักชีประมาณ2รากครับตะไคร้ซอยประมาณ3ต้นขมิ้นสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับพริกแห้งประมาณ 6-7 เม็ดครับลูกโดดประมาณสัก 10-15 เม็ดนะครับช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยนะครับกระเทียมหัวใหญ่ๆสักประมาณ2หัวครับแล้วก็หอมแดงประมาณ10หัวครับอันนี้เป็นกะหล่ำปลีซอยนะครับช่วยเพิ่มความหวานแล้วก็เวลาช่วยไม่ให้ปลาเนี่ยมันไหม้ติดก้นด้วยนะครับต่อไปเป็นใบกะเพราใครจะใส่เป็นใบแมงลักหรือว่าจะใส่เป็นใบยี่หร่าก็ได้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกครับผักชีซอยต้นหอมซอยแล้วก็ปลานะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปการทำความสะอาดปลาได้นะครับเดี๋ยวแดดดี้จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับต่อไปเป็นน้ำปลา3ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาครับขั้นแรกเรามาเริ่มด้วยการโขลกเครื่องแกงก่อนนะครับใส่รากผักชีแล้วก็ตะไคร้ซอยลงไปโขลกให้ละเอียดก่อนเลยนะครับพอตะไคร้กับรากผักชีเริ่มละเอียดแล้วนะครับเราใส่พริกแห้งลงไปโขลกครับตามด้วยขมิ้นครับขมิ้นนี่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ขมิ้นฮะมันจะมีความหอมเฉพาะตัวของขมิ้นนะครับแล้วก็มีสีสันด้วยนะครับจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปโขลกครับพอทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะครับเราใส่ลูกโดดลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับลูกโดดนี่เราจะบุกพอแหลกนะครับไม่ต้องตำถึงกับละเอียดนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องแกงครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับอย่างแรกเรานำปลานิลใส่ในอ่างผสมก่อนนะครับแล้วเราก็ตักเครื่องแกงใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเราใส่น้ำล้างครกลงไปครับน้ำล้างครกใช้ประมาณ250มิลลิลิตรนะครับเอาลงไปล้างในครกนะครับแล้วก็เทลงไปผสมกันเลยครับจากนั้นปรุงรสนะครับใส่ผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ใส่ผักลงไปครับใส่ใบมะกรูดฉีกครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เลยนะครับตามด้วยผักชีครับแล้วก็ต้นหอมหั่นเป็นท่อนครับสุดท้ายใส่ใบกะเพราลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับต่อไปเราใส่หม้อนะครับเรานำกะหล่ำปลีซอยนะครับรองไว้ที่ก้นหม้อนะครับจากนั้นเรานำปลาที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้แล้วเทลงไปได้เลยครับกะหล่ำปลีซอยนะครับมันจะช่วยรองก้นหม้อเวลาเราหมกไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าตัวปลามันจะไหม้หรือเปล่านะครับเพราะว่ากะหล่ำปลีซอยมันจะรองพื้นอยู่ด้านล่างนะครับและที่สำคัญกะหล่ำปลีซอยเนี่ยมันจะให้ความหวานจากตัวกะหล่ำมาด้วยนะครับทำให้น้ำแกงของเราเนี่ยรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะครับก่อนปิดฝาเราใช้ใบตองปิดด้านบนสักประมาณ2ชั้นนะครับเพื่อทำให้ความหอมของใบตองเนี่ยทำให้น้ำแกงมันหอมด้วยนะครับเหมือนกับเราหมกด้วยใบตองเลยนะครับจากนั้นเราก็อบทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับพอครบ20นาทีนะครับเราก็นำใบตองออกนะครับแล้วก็คนสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ผักชีต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะครับแล้วก็ใบกะเพราเป็นอย่างสุดท้ายนะครับแล้วก็คนต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับ
ปิดไฟแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมกหม้อปลานิลรสชาติจัดจ้านนะครับแล้วก็มีความหอมของสมุนไพรมีความหวานจากเนื้อปลาแล้วก็กะหล่ำปลีที่เราเอาไปหมกด้วยนะครับผักนี่เราจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเป็นกะหล่ำปลีเป็นผักกาดขาวนะครับช่วยเพิ่มความหวานความหอมไปได้เลยนะครับตัวสมุนไพรนะครับสามารถเลือกใส่ได้นะครับใครอยากใส่ใบกะเพราใบแมงลักใบยี่หร่าหรือว่าจะเป็นใบโหระพาก็ได้นะครับทุกอย่างล้วนเพิ่มความหอมทั้งนั้นเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะให้มันหอมไปในแบบไหนนะครับสามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยหวานแน่นอนแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนนะครับสูตรนี้ทำง่ายใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับรับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยทานกับข้าวเจ้าก็อร่อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ